สวัสดีครับสำหรับ EP นี้มีเพื่อนๆสมาชิกสอบถามกันมาว่าหน้าจอเครื่องเล่นวิทยุของรถตู้ Hyundai H1 หน้าจอค้างไม่สามารถทำการทัชสกรีนได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาตัวนี้เบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับผมเวลาที่กรณีที่หน้าจอของเราเกิดปัญหานะครับให้เราสังเกตที่มุมซ้ายบนของเครื่องเล่นวิทยุนะครับนี่นะครับเราจะเห็นรูสีดำเล็กๆนี้นะครับรูนี้จะเป็นรูที่ให้เราสามารถทำการกดรีเซ็ตเครื่องเล่นวิทยุใหม่นะครับผมให้เราเอาเข็มหมุดหรือคลิปยึดอะไรก็ได้ที่มีความแหลมนะครับจิ้มเข้าไปกดค้างไว้จนกว่าหน้าจอของเครื่องเล่นจะทำการรีสตาร์ทนะครับอยู่ที่มุมซ้ายบนของเครื่องเล่นนะครับผมจุดเล็กๆจุดนี้อีกจุดนึงที่จะสามารถทำการรีเซ็ตได้ก็คือจุดนี้ก็คือให้เราถอดฝาครอบกล่องฟิวใต้แผงครอบพวงมาลัยออกนะครับนี่นะครับแล้วให้เรามองเข้าไปที่กล่องฟิวในห้องโดยสารนะครับเราจะเห็นฟิวควบคุมนะครับผมเป็นสีเหลืองๆตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นฟิวเหมือนสวิตช์คัตออฟนะครับไว้สำหรับควบคุมไฟส่องสว่างไฟนาฬิกาหรือว่าเครื่องเล่นวิทยุนะครับให้เราทำการบีบและปลดถอยออกมานะครับฟิวสีเหลืองตัวนี้ปลดออกมาทั้งชุดเลยนะครับถอยไว้แล้วทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีแล้วค่อยเสียบกลับดันกลับเข้าไปใหม่นะครับผมตรงนี้เป็นอีกจุดนึงที่เราสามารถทำการรีเซ็ตได้นะครับแต่จะมีข้อควรระวังอย่างนึงนะครับในกรณีที่ผู้ใช้รถจะทำการรีเซ็ตโดยการดึงฟิวสวิตช์คัตออฟตัวสีเหลืองตัวนี้นะครับข้อควรระวังก็คือกรณีที่เราดึงออกมาแล้วเนี่ยทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ10วินาทีแล้วเราเสียบกลับเข้าไปใหม่เน้นย้ำเลยว่ากรณีที่เราเสียบกลับเข้าไปเนี่ยต้องดูว่าฟิวตัวนี้เข้าสนิทไหมนะครับผมเพราะเคยมีเคสกรณีที่ว่าผู้ใช้รถหรือว่าช่างตัวช่างเองผู้ปฏิบัติงานเองเนี่ยทำการดึงฟิวตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยดันกลับเข้าไปไม่สุดทำให้เกิดการช็อตในวงจรไฟฟ้ารถยนต์นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้แต่วิธีที่จะแนะนำที่ดีที่สุดก็คือทำการรีเซ็ตที่ตัวเครื่องวิทยุดีกว่าครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ